ยิ่งไล่มันจะยิ่งไล่ปัญญามันจะยิ่งยกงงใหญ่มั้งวะไล่ได้เปล่าวะเนี่ยยิ่งไล่ยิ่งหาเว้ยยิ่งไล่ยิ่งเป็นตัณหาจี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 เลยยิ่งไล่ปัญญายิ่งหาจีเลยเอ๊ะทำไมเป็นยังไงเดี๋ยวยิ่งไล่ยิ่งหาเนี่ยแทนที่ยิ่งไล่ยิ่งเห็นแต่ยิ่งไล่ยิ่งหาเป็นไงอ่ะเนี่ยถ้าไล่ปัญญาเห็นขนาดจิตนี่นี่ไล่ขนาดจิตเลยเนี่ยแต่ยิ่งไล่ยิ่งหาเนี่ยยิ่งไล่ยิ่งหาว่าไงไม่เห็นนะเนาะโอ้ยมันยากเงินมันก็ไม่เห็นเอาหมอว่าไงเอาหมอดีกว่าย้ายมาหมอบ้างนี่อีคิวซังว่าไงหมออีคิวซังนี่หมอโจ้หมอโจ้คือมันเป็น2ประเด็นนะฮะก็คือตอนแรกประเด็นแรกก็คือว่านี่ของเปิ้ลนี่ของหญิงว่าไงคือประเด็นแรกก็คือยังไม่เคยเจอเลยหาอันนี้คือมันจะเป็นไงไอ้ประเด็น2คือเจอแล้วอยากได้ครับอยากหาต่อหาก๊อก2มันจะมี2ประเด็นนะครับแต่ว่าทั้ง2ประเด็นก็คือหาเหมือนกันหมดนะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องเจอสภาวะที่ไม่หาแล้วมันหยุดได้มันก็จะจำสภาวะนั้นได้ว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าผมเองก็เคยมีประสบการณ์ทั้ง2อย่างนะสุดท้ายก็จริงๆเนี่ยทั้งลงตาแล้วก็การระยะนามิตรเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับแต่ต้องจบด้วยตัวเองต้องจบด้วยตัวเองบางคนยิ่งช่วยยิ่งยุ่งครับใช่ไหมครับยิ่งช่วยยิ่งยุ่งยิ่งบอกเขาก็ยิ่งยุ่งครับวันนั้นเนี่ยผมมาอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ขาวถามแบบนี้เลยฮะขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอพระอริยธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ทุกท่านฮะช่วยสั่งสอนให้เข้ามรรคผลนิพพานฮะหลังจากอธิษฐานเสร็จก็นั่งสมาธิสักพักท่านก็พูดเลยว่าคำถามนี้ไม่มีคำตอบผมก็อึ้งปุ๊บแล้วก็ลุกแล้วก็หยุดไปช่วงขณะหนึ่งน้ำตาก็ไหลก็เลยคือมันเป็นการทราบรู้คำตอบแล้วว่าคำตอบของมันก็คือไม่มีตัวเราเองเป็นคนที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยหยุดที่จะฟังด้วยบางครั้งคือบางครั้งก็ต้องหยุดสักพักหนึ่งนะก็คือต้องเข้าสู่ภาวะใจสงบสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้พุทธะท่านเข้ามาบอกฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่มันจะพลิกจากความเป็นไงได้ชัดเจนกว่าครับเนี่ยมันอย่างหมอเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยถือว่าผู้ปัญญาเลยอย่างนี้เขาหาพุทธเจ้าเลยเขาไปหาพุทธเจ้าองค์ขาวเลยทำไมหลวงตาสอนมาบนไปเราไม่เข้าใจหลวงตาชี้เราก็ยังงงๆหลวงตาบอกเราก็ยังงงๆเนี่ยเขาหาพุทธเจ้าเลยด้วยความศรัทธาเนี่ยปวดบอกพุทธองค์ปวดเมตตาบอกชี้แน่เนี่ยพอใจเราสงบแล้วธรรมก็ปรากฏขึ้นในใจไม่มีคำตอบก็สิ้นคำถามก็สิ้นพูดสิ้นความสงสัยสิ้นหาผู้ให้หาก็ไม่ต้องการคำถามไม่ต้องการคำตอบนี่หลวงปู่ลีตานากโลพระอาจารย์หลวงตาเนี่ยพระอริยสงฆ์ท่านมาเขียนไว้ข้างหลังเลยทีนี้รูปกรอบรูปเนี่ยรู้หมดจดสิ้นสงสัยรู้หมดจดสิ้นสงสัยก็เท่ากับไม่ต้องการคำถามไม่ต้องการคำตอบแล้วไม่ต้องการหาอะไรรู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปนั่นแหละที่ว่าพอถามพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเงียบกิ๊บไม่มีคำตอบนั่นแหละที่คำถามที่คำตอบที่สงสัยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีผู้ตั้งอยู่ไม่มีผู้ตั้งรู้ไม่มีผู้ตั้งรู้ตั้งเห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่สุดแห่งทุกข์นี่ถ้ามีการหามันก็มีกิริยาเคลื่อนที่ไปใช่ไหมพอมีกิริยาหามันก็มีกิริยาที่เราหาแล้วไม่เจอหาแล้วไม่เจอหาแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเป็นไงหาของไม่เจอแล้วเป็นไงหมอหาของไม่เจอแล้วเป็นไงหมอหมอไหนก็หมอหญิงไม่หาของใช่ไหมคะหาของหาอะไรก็ตามหาไม่เจอเป็นไงหาของไม่เจอแล้วก็จะเริ่มหงุดหงิดเนี่ยไหมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยร้อนรนเริ่มแสวงหาว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ตามได้ยังหาไม่เจอมันหงุดหงิดหยุดหาปุ๊บมันจึงเห็น
เนี่ยธรรมะมันต่างกันแต่โลกเนี่ยต้องไปหาให้เจอแต่นิพพานเนี่ยหยุดหาแล้วจึงเห็นนิพพานจึงเป็นนิพพานเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์มันตรงข้ามพระนิพพานนิพพานคือพ้นทุกข์สิ้นตัณหาก็พ้นทุกข์นิพพานเพราะฉะนั้นถ้ายังหาอยู่หาก็คือตัณหาครับไอ้ตัณหาเนี่ยเรากลับคำดิหาตันเนี่ยก่อนเนี่ยถามพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเนี่ยหลวงปู่สมัยที่กยุโกนั้นท่านบอกว่าหลวงปู่ฟั่นอาจารโลก็ตอบอย่างนี้เนี่ยก็ว่าลองกลับคำตัณหาดิหาตันเสี้ยววินาทีนะกิริยาการที่ลักษณะของการหาเนี่ยเมื่อเราหาของอะหานิพพานหาหนทางหาความเข้าใจหาอะไรหาหนทางหาความเข้าใจหานิพพานหาวิธีการหาใช่ไหมหาวิธีการหาคำตอบหาอะไรกันหาอะไรในจิตขอให้เป็นกิริยาหาเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันคือตัณหาและตัณหาเนี่ยมันตรงข้ามพระนิพพานเราจะเดินทางตรงข้ามพระนิพพานหรือเปล่าเพราะว่าตัณหามันเป็นสมุทัยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่นิพพานมันคือพ้นทุกข์มันก็เลยตัณหามันเลยตรงข้ามพระนิพพานแต่นี้ถ้าเรายิ่งหาวิธีการนิพพานออกไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีที่จะสิ้นตัณหาต้องก็รู้เท่าทันกิริยาอาการหรือลุปปูดูนาตุโลแม่ครูอาจารย์เจ้าแห่งจิตท่านว่ารู้เท่าทันพฤติแห่งจิตก็คือพฤติกรรมที่แสดงกิริยาหรืออาการหรือแสดงอะไรนะแสดงการเคลื่อนที่คือลักษณะของการเคลื่อนที่ออกไปหาอะไรต้องการอะไรปรารถนาอะไรแล้วมันยังไม่ได้สมปรารถนายังเรียกว่าหาคือเท่ากับยังหาของไม่พบเอาพูดง่ายอย่างนั้นเนี่ยก็ยังไม่สิ้นทุกข์พอเริ่มมีหาก็เริ่มทุกข์เลยเพราะว่ามันยังเห็นพอหาปุ๊บมันไม่เห็นมันก็ทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอ้นี่การบ้านนะเนี่ยสามีภรรยานี่ใช้ได้เลยทำเสมอกันค่ะแล้วก็นี่ทำเสมอกันปัญญาเร็วต้องคู่ค่ะดีแล้วกายขันห้าก็ทำงานทั้งโลกไปเกื้อกูลรักษาโรคทางกายช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทางใจก็รักษาโรคทางใจธรรมะโอสถรักษาโรคทางใจค่ะดีมากค่ะคือตอนแรกหนูมาที่นี่หนูมาพร้อมคำถามค่ะหลวงตามาพร้อมคำถามอย่างที่หลวงตาว่าล่ะค่ะคำถามมากมายเป็นแบบ question mark อยู่เต็มหัวไปหมดค่ะแต่หลังจากหนูมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 4-5 วันเนี่ยค่ะคือตอนนี้หนูก็เรียนรู้แล้วว่าจริงคำตอบคือธรรมะมันง่ายกว่าคือมันง่ายกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะอะค่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดนะคะยิ่งเราไปทำมันก็ยิ่งซับซ้อนยิ่งซ้อนมันก็ยิ่งเหมือนเขาวงกตนะคะยิ่งหาก็ยิ่งหาทางออกไม่เจอค่ะยิ่งหลงเข้าไปข้างในไปเรื่อยๆค่ะแต่ที่พอมันมีวันนึงที่มันรู้สึกว่าแบบหยุดคือเหมือนกับหนังสือที่ว่าจบที่ใจนะคะพอมันหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดหาทางออกหยุดหาคำตอบแล้วมันจบที่ใจแค่นั้นนะคะมันก็จบค่ะก็ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าเวลาที่มันเกิดการดิ้นของจิตเนี่ยทุกกิริยามันก็คือสังขารปรุงแต่งแล้วก็แค่รู้ค่ะก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันดับไปก็เรามันก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันนะคะค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ดับของมันเองเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็แค่หยุดอยู่เฉยๆค่ะหยุดอยู่เฉยๆไม่ต้องไปดูมันพอมันดับไปเองปุ๊บสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันก็เป็นใจที่มันสงบค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปดิ้นรนเหมือนเดิมอะค่ะค่ะถามมาด้วยคำความสงสัยใช่ค่ะขากลับไปเป็นไงคือมันไม่มีมันก็มันได้คำตอบทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยอ่ะสาธุสิ้นสงสัยไร้คำตอบรู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องทำใครอีกต่อไปโอเคเนาะเข้าใจเอาไปจะได้ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ทั้งรักษาคนไข้ให้โรคทางกายหายและสามารถรักษาโรคทางใจโรคทางใจก็หายของเราก็หายก่อนเราก็จะเอาธรรมโอสถนี้ไปรักษาโรคทางใจคนอื่นได้คนที่ป่วยในโลกนี้โดยจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุฏมนุษย์คนทันล้วนแต่มีความป่วยนอกจากพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าอรหันตสาวกเท่านั้นที่ไม่ป่วยทางใจท่านเป็นหมอทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาก็รักษาโรค
ทางกายตอนนี้ได้ยาวิเศษไปงานหนึ่งธรรมโอสถรักษาโรคทางใจอีกสุดยอดอย่างเนี้ยคนไข้ก็จะเป็นไปตามกรรมแล้วก็ท่านก็ช่วยเขาถ้าก่อนที่จะรักษาท่านก็เนี่ยบทไอ้ทุกวันท่านก็ตรวจอยู่แล้วไอ้ตรวจก่อนออกบ้านไปรักษาคนไข้ทั้งหมดอ่ะพุทธังเมตตังจิตตังวามะแล้วก็แผ่เมตตาตอนเช้าที่หลวงตาพาสวดอ่ะใครไม่ได้แผ่นี้ก็กลับไปได้นะจำได้เนาะแผ่นเนี้ยเอาไปสวดจนจำได้มันจะการรักษาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะไม่ขัดขวางแล้วไม่มากุ้มลุมทำร้ายเราเพราะเขากำลังเอาเรื่องกันอยู่แล้วเราเข้าไปขวางเนี่ยมันก็ทำให้การรักษาก็จะราบรื่นด้วยเพราะว่ายิ่งอย่างนึงเราไปรักษาโรคทางจิตทำให้กรรมที่เขาจะไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับกรรมต่อกันไปมีผลต่อกันเราไปตัดทำให้ตัดภพชาติเขาเนี่ยด้วยให้ธรรมะโอสถเข้าไปทำให้ภพชาติเขาสิ้นลงหรืออาจจะภพชาตินี้ชาติเดียวก็จบไปเลยทำให้เขาไม่ต้องไปรับกรรมต่อกันในภพชาติต่อไปดังนั้นเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่ยอมเขาจะหวนกลับมาเล่นงานเราเพราะฉะนั้นเราก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยแล้วก็คนไข้ด้วยแล้วเจ้ากรรมนายเวรเราด้วยแล้วก็มันจะทำให้ราบรื่นไปทุกอย่างชีวิตราบรื่นจะแพ้เฉพาะกรรมหนักถ้าเป็นกรรมหนักจริงๆก็จะลดลงมาให้เหลือกรรมเบากรรมเบาก็หมดไปกรรมหนักจริงๆก็ลดมาเหลือกรรมเบาปานกลางเราอาจจะโดนบ้างโดนอะไรนั้นโดนนู่นได้นี่บ้างแต่สุดท้ายกำหนักเนี่ยจะไม่หมดมันเพราะว่ากำหนักมันหลอกเพื่อฆ่าเราให้ตายนั้นอันนี้เราก็ดีแล้วไปก็จะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยการที่เราแผ่เมตตาก็ด้วยเนี่ยรักษาด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็คนไข้ถึงแม้เขาจะถึงข่าวต้องสิ้นอายุขัยด้วยกรรมของเขาเนี่ยเมื่อเรามีธรรมะโอสถด้วยทั้งรักษาคนไข้ด้วยเขาก็จะดับไปด้วยความสงบญาติคนไข้ที่เขามีทุกข์แสนสาหัสเขาก็จะมีความสงบได้เนี่ยนอกจากเป็นหมอที่รักษาโรคทางกายแล้วยังเป็นหมอพาราตีบแคร์นะอะไรนะพาราตีบแคร์ peace of death peace of mind ใจสงบแล้วก็ peace of death ตายไปด้วยใจที่สงบเมื่อเขาสิ้นอายุขัยและเราสิ้นอายุขัยก็ดับไปด้วยใจที่สงบ peace of death peace of death แต่ต้องเป็น peace of mind ก่อน peace สงบสันติเป็นไวยพจน์ของนิพพานสงบก็คือสงบสันติก็คือสงบสันติจากกิเลสตัณหาสิ้นกิเลสก็ไม่มีตัณหาที่ดิ้นรนไปตามกิเลสดังนั้นสิ้นกิเลสก็สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็สิ้นกิเลสสงบเย็นเป็นผู้มีใจที่สงบเย็นใจที่สงบเย็นเนี่ยคือนิพพานใจสงบเย็นได้เพราะสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นกิเลสตัณหาก็ดับสิ้นตัณหาสิ้นผู้หาสิ้นกิริยาสิ้นพฤติกรรมที่หาเพราะหามันก็พอมีหาก็คือกิเลสก็ติดมาหาเพราะมันก็มีหาก็ต้องคือมันก็เป็นกิเลสทันทีอยากหาให้พบก็จะหาอะไรมันก็เป็นกิเลสจะเอาอะไรจะได้อะไรให้เป็นอะไรไอ้สิ่งที่เราจะไปหาเนี่ยมันเป็นกิเลสแล้วก็พอหยุดหาสิ้นหากิเลสและตัณหาก็ดับหมดดับหมดเลยปฏิจจสมุปบาทก็จะดับหมดทั้งกระบวนเพราะตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดปฏิจจสมุปบาททั้งกระบวนสิ้นตัณหาก็ปฏิจจสมุปบาทและความทุกข์ทั้งมวลก็ดับหมดสิ้นเพราะฉะนั้นตัณหคโยนิโรโธโหติตัณหาที่เป็นสิ้นตัณหาที่เป็นไวยพจน์ของนิพพานคือไม่ใช้คำนิพพานก็ใช้คำว่าสิ้นตัณหาหรือสงบสันติก็เป็นคำไวยพจน์ของนิพพานนั้นใจที่สงบเย็นก็คือเป็นไวยพจน์ของนิพพานนิพพานก็คือใจที่สงบเย็นใจสงบเย็นเพราะสิ้นกิเลสตัณหาหรือกิเลสตัณหาเป็นไฟเผาใจให้เราร้อนเป็นเหมือนไฟเผาใจให้เราร้อนใจสงบเย็นเพราะไฟกิเลสตัณหาดับมันจึงเย็นไม่ใช่เราไปกดข่มให้สงบแต่สงบเย็นเพราะสิ้นไฟเผาใจคือไฟกิเลสตัณหาผู้หาอยู่ย่อมยังหิวอยู่ผู้อิ่มแล้วย่อมไม่หาหลวงปู่ม่านพระฤาษีโตพระแม่กวนอาจารย์ใหญ่ท่านว่า
ผู้ที่ยังหิวอยู่ย่อมหาผู้ที่ยังหาอยู่ยังหิวเรื่อยไปผู้ที่อิ่มแล้วย่อมไม่หาผู้ไม่หาก็ได้ชื่อว่าผู้อิ่มแล้วหาก็คือตัณหาสิ้นหาก็อิ่มในธรรมปิดปากเงียบไม่ต้องถามใครต่อไป